รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันนะครับกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23ครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นนักร้องหนุ่มลูกหล่อมากคุณผู้ชมครับปออนพครับสวัสดีครับคนดีพี่อาใจกันได้ที่รักใจที่ยอมเธอสลบสลบไม่ต้องมีใครดูกับข้าวฉันหรอกดูแต่ช่วงล่างเธอนี่แหละโอ้โหเต็มตัวนิดนึงเดี๋ยวบางคนอาจจะจำกันไม่ได้น้องปอวันนี้น้องปอมารายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์น้องปอรู้ไหมว่าต้องทำอะไรก็ต้องทำอาหารนี่ครับแน่นอนครับแขกรับเชิญของเรานะครับกับเมนูโรตีใส่ไข่ไปดูกติกาครับโรตีใส่ไข่นะครับผมใส่แรงไหมครับผมใส่แรงไหมครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปน้องปออันนบของเราจะต้องทำโรตีใส่ไข่ใส่ไข่ถ้าใส่ไข่เดี๋ยวมันจะอาจจะไม่ได้กินได้หรือเททิ้งพร้อมยังพร้อมครับเออแต่ก่อนที่จะลงมือทำโรตีพี่ได้ข่าวว่าน้องล่อนเก่งมากเลยล่อนเก่งมากเนี่ยไหนลองล่อนแผ่นแป้งโรตีล่อนแผ่นแป้งใช่ไหมเออล่อนแผ่นแป้งคือการทำโรตีเนี่ยผมว่ามันยากตรงแป้งนี่แหละอ๋อเหรอล่อนเก่งอย่างเธอยังกลัวอีกเหรอกลัวครับโอ้ยดูท่าจับเซ่ใช่เลยอ่ะมันเขียงเหรอแล้วก็ไม่เป็นไรเอาก็ทำตรงไหนก็ทำไม่ใช่เขียงนี่มันตรงนี้ล่อนแป้งล่อนแป้งวู้ฮู้ทำยังไงวะทำไมมันไม่เห็นเป็นจับผมจับสองข้างจับตรงนี้แล้วก็เวียงอ๋อเวียงเวียงแล้วลองเวียงสิอ๋ออย่าอย่านั้นอย่าไปเลยอย่าจะมีอีกหลายก้อนก้อนนี้ไม่ดีก็เอาใหม่ก็ได้ใช่ค่อยๆอ่ะวางก่อนวางกด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 ให้แบนๆเกียร์ๆไปเก่งง่าเป็นแล้วอ่ะไปซื้อเขากินง่ายกว่าเนาะใช่ครับเดี๋ยวพี่ขอจับข้างล่างไว้ก่อนได้ไหมข้างล่างอย่าขยับสิข้างล่างอย่าขยับเอาเฉพาะตรงบนตรงบนอีกทีนึงพี่ว่าพี่ชวนแล้วนะชวนแล้วนะทีนึงโอ้พี่เหนื่อยเลยอ่ะโอ้อาจารย์แค่3ทีเองนะครับแล้วจับเป็นเส้นเดียวสิเส้นเดียวแล้วก็ม้วนให้มันเป็นก้อนๆแล้วก็บี้ไปทีนึงก็ทอดได้แล้วแค่นี้เป็นแผ่นแล้วล่ะแล้วท่อนี้เลยเหรอใช่เดี๋ยวพี่เปิดเสาให้นะก็ทำได้อีก 2-3 แผ่นได้ไหมอ่ะนั่นผมจะทำในแบบของผมเองอีก5นาทีเหรอครับก้อนนี้นะน้องปองเก่งนะทุกอย่างก็จับขึงยืดได้หมดเลยอ่ะโอเคใส่เนยก็ใส่เนยเอ๊ะหรือน้ำมันใส่น้ำมันก่อนใช่ไหมอันนี้น้ำมันปะเนี่ยน้ำมันไม่รู้น้ำมันอะไรอ่ะกลิ่นแปลกๆเลยแล้วกันนะอาจารย์3 นาทีถ้าน้องปอเปิดร้านโรตีก็เป็นร้านโรตีที่แบบขายดีมากนะทำไมครับเพราะว่าคนขายหล่ออ่ะเอาอันที่ขึงแล้วหรือว่าอันที่เป็นก้อนขี้หมานั่นน่ะเป็นขึงแล้วดีกว่าครับเหรอนี่เห็นไหมเขาเป็นงานหมดเลยก็รู้หมดเลยอ่ะปาดซ้ายปาดขวาน่ะเห็นไหมอาจารย์ชอบให้ใส่ไข่ไหมครับพี่ชอบมากเลยไข่อ่ะน้องปอใส่ไข่ให้พี่หน่อยสิอยากเห็นตอนใส่ผมอยากเห็นอาจารย์ใส่ไข่มากกว่าเอาหรอไม่ได้ใส่ไข่ผมตอกไข่เดี๋ยวตอกไข่กี่ฟองครับฟองเดียว
ถ้าใส่ไข่นี่หรอในเมื่อให้มาแบบนี้ผมก็จะใส่แบบนี้ครับผมเป็นไข่ออนเซนไงอาจารย์เอาเหรออันนี้เขาฮิตกันอ๋อผมให้2ฟองเลยครับอาจารย์ไม่ต้องใส่มันแล้วล่ะเพื่ออะไรเนี่ยอ่ะทำไมล่ะไข่สดมันก็ต้องมีสิมันต้องมีบ้างอันนี้สดแล้วอันนี้สดแล้วสดแล้วโหนี่คือราคาสูงมากนะครับไข่ตั้ง3ฟองแน่โอ้ยกลิ่นหอมนะหอมใช้ได้ไหมครับใช้ได้ใช้ได้น่ากินมากเลยใส่ไข่ไข่คนไข่คนใส่ไข่สิเวลาเต้นเนี่ยเต้นยากไหมพี่อยากหัดจังเลยอ่ะไม่ยากครับอาจารย์มาครับอาจารย์เดี๋ยวทำยังไงอ่ะเริ่มทำยังไงอ่ะต้องเอวครับผมเอวลองเด้งหน้าก่อนเด้งหน้าย่อเข่านิดนึงมันจะช่วยให้เราเด้งได้แรงขึ้นแล้วไงย่อแล้วก็เด้งเด้งอาจารย์เหมือนอะไรกันตูนครับตบโอ้ยครับโอเคง่ะอู้ร้อนอึนี่กำลังสวยโอ้ก็น่ากินเนาะเป็นโรตีรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วเดี๋ยวผมก็จะโรยน้ำตาลข้างนอกแล้วกันนะครับโอ้ยโรตีใส่ไข่ของน้องอันนบอาจารย์ต้องเปิดโรงเรียนสอนอาหารนะครับอาจารย์ไม่กลัวคนเขามองว่าไม่หรอเราทำอย่างนี้ก็ได้อะครับอันนี้อะโรตีมาเรียนกันนะครับผมโรงเรียนสอนอาหารอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำโรตีแบบนี้ครับไม่ห่วงหน้าที่การงานเลยเหรออาจารย์ไม่ห่วงทำไมอะเอาเกลือเหรอผงชูรสเอาตายแล้วจริงเหรอแล้วก็นมตาจะเอ๋แหมทำแป้งขาดแล้วมาทำเล่นมุกอันนี้คือโรตีเอาไว้กินกับอะไรครับไว้กินกับแกงกะหรี่อ๋อก็ต้องทำม้วนๆอย่างนี้เห็นไหมฝอยทองไหมครับชอบปลดทุกอย่างเลยไปย้อมมาแล้วนะครับผมเส้นย้อมแล้วแล้วเดิมมันสีอะไรผมตัดมาจากที่บ้านเลยครับเนี่ยหมายถึงที่บ้านผมทำฝอยทองขาย ไม่น่าเชื่อนะเป็นเด็กเป็นเล็กทะลึ่งได้ขนาดนี้เนาะ ไม่น่าเชื่อนะครับว่าผู้ใหญ่เห็นแล้วจะทะลึ่งคือผมอยู่อาจารย์ผมแซวเล่นนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมเขาจะว่าผมว่าไม่มีเขาไม่มีใครว่าเราไม่มีใครว่าหรอกเสร็จแล้วครับอาจารย์โรตีใส่ไข่หน้าฝอยทองของน้องปออันนับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราช่วงหน้ามาชิมกันครับครับผมป้อนได้ไหมครับไม่ต้องใส่จานหืออร่อยมากเลยอ่ะเกิดมาไม่เคยกินถือว่าแป้งไม่สุกว่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแหนมเห็ดนางฟ้ามาฝากค่ะเริ่มจากนำเห็ดนางฟ้าขาวและดำมาฉีกเป็นเส้นจากนั้นนำไปนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟแรงจนเห็ดสุกนุ่มแล้วพักไว้จนอุ่นบีบน้ำออกจากเห็ดที่นึ่งเตรียมไว้จนหมดจะได้เห็ดน้ำหนักประมาณ750กรัมใส่เห็ดนางฟ้าขาวและดำฉีกนึ่งสุกลงในภาชนะตามด้วยผงทำแหนมดาโลโบเกลือจากซองผงทำแหนมดาโลโบกระเทียมสับและข้าวสวยนวดส่วนผสมให้เข้ากันใส่พริกขี้หนูสวนลงในถุงพลาสติกตามด้วยส่วนผสมแหนมเห็ดประมาณตุ้มละ25กรัมบีบไล่อากาศออกให้หมดแล้วมัดปากถุงให้สนิทพักไว้ในอุณหภูมิห้อง24ชั่วโมงเพื่อให้แหนมมีความเปรี้ยวหรือเก็บไว้ได้นาน1สัปดาห์ในตู้เย็นจัดแหนมเห็ดนางฟ้าลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักสดตามชอบเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูแหนมเห็ดนางฟ้าเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูไข่ห่อข้าวผัดไก่ยอวิธีทำข้าวผัดใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมหัวใหญ่สับและแครอทสับหยาบลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกผัดให้เข้ากัน
ปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศน้ำตาลทรายซอสเห็ดหอมซอสปรุงรสและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่ต้นหอมซอยแล้วผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟพักไว้ค่ะวิธีทำไข่ตะข่ายตีผสมไข่ไก่น้ำมะนาวและแป้งข้าวโพดละลายน้ำเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะทาน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในกระทะนอนสติ๊กบางๆนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนตักไข่ไก่ใส่กระทงใบตองหยอดลงในกระทะสายไปมาให้เป็นเส้นสวยงามลักษณะเหมือนตะข่ายทอดจนไข่สุกเตรียมไว้ค่ะวิธีประกอบวางไข่ตะข่ายลงบนเสื่อม้วนซูชิใส่ข้าวผัดที่เตรียมไว้วางไก่ยอหั่นแท่งใส่ข้าวผัดลงทับด้านบนม้วนเป็นท่อนจัดให้ข้าวเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยงามแล้วหั่นเป็นชิ้นจัดไข่ห่อข้าวผัดไก่ยอใส่ภาชนะติดแครอทเกลาเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นปากนกตกแต่งด้วยงาดำเป็นตานกเสียบช่อผักชีลาวสำหรับเป็นหงอนนกแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ